This Thai PBS podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ผมว่าจริงเรื่องหมอดอดะครับมันเป็นอาชีพที่แบบโอ้โหอยู่กับเรามานานๆเนาะก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์ซะอีกเพราะฉะนั้นคนจะรู้จักสิ่งแรกมากกว่าสิ่งหลัง ทุกวันนี้คนก็รู้จักจิตวิทยามากขึ้นรู้จักนักจิตวิทยามากขึ้นแต่ความรู้สึกพร้อมในการจะเข้าไปหานี่ครับอาจจะไม่เยอะเท่าหมอดูคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการเข้าหาจิตแพทย์นักจิตวิทยาคือป่วยหรือเปล่าเป็นจิตเวทหรือเปล่าแต่สมมติย้อนมาฝั่งหมอดูเนาะผมว่านะครับคำว่าหมอดูในตัวคําเองเนี่ยในตัวคำมันเองเนะคำว่าหมอดูเนี่ยในจิตของเราครับมีมีการตีความคําว่าหมอดูอยู่ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพ p o d ์ค่ะ This สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพ b s p เ d c พอดคาส่ะวันนี้เราจะมาพาคุณผู้ฟังติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับว่าทำไมคนถึงชอบดูหมอดูมากกว่าที่จะปรึกษานักจิตวิทยาเอ๊ยยังไงกันนะคะเดี๋ยวคุยกับดรสุว,วัตวงศ์ธนสวัสด์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะคุณเอินสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟังอ่าคำถามแรกถามคุณเอินก่อนครับผมชอบดูหมอดูไหมไม่ไม่เลยครับไม่เลยเหรอกลัวกลัว กลัวอะไรกลัวใจไม่นิ่งเออแต่บางทีก็กลัวคำตอบนะยิ่งถ้าเกิดแบบใครมาบอกว่าหูยคนนี้นะอืออย่างแม่นเลยอ่ะเอออันนี้เราก็จะแบบเฮ้ยถ้าเกิดเขาทายมาเราไม่ไม่โอเคี่ะมันก็จะแบบเฟลเฟลเนาะมันก็จะรู้สึกแบบโออมันแย่แต่ถ้าทายว่าดีมันก็จะ เออแต่ว่าในบางอย่างอ่ะคนเรามันก็เจอปัญหาหลายอย่างเนาะแต่ว่าเราบางทีในหลายๆปัญหาเราจะใช้หมอดูในการที่จะเป็นคนตอบปัญหาของเรามากกว่าที่จะปรึกษาเออนักจิตวิทยาหรือหรือใครก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเออเราปรึกษาได้หรือไรเงี้ยทาไมถึงเชื่อหมอดูมากกว่าอืมผมว่าจริงๆเรื่องหมอดูอครับมันเป็นอาชีพที่แบบโอ้โหอยู่กับเรามานานนานเนาะใช่เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปหลายปีอะครับ แต่ไม่รู้หลายไม,ไม่รู้หลายร้อยปีหรือพันปีเนาะก็จะมีโหราศาสตร์อโหราศาสตร์เนี่ยอยู่มาเก่าแก่มากเพราะว่าเป็นเรื่องศาสตร์ของดวงดาวเนาะมันก็จะมีของแบบเออาจจะเป็นตั้งแต่ชนเผ่าอาจจะเป็นชาแมนอาจจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวแล้วมันก็พัฒนามาสู่การเก็บสถิติเกี่ยวกับพื้นดวงชะตาการเกิดอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นเรื่องเนี้ยศาสตร์พวกเนี้ยครับมันมาด้วยความเชื่ออยู่ก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์ถ้าอีก S <S 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 จริงๆวิทยาศาสตร์มีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าการก่อขึ้นมาของวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์หรือความรู้ที่จับต้องได้และสรุปเป็นระบบเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังความเชื่อเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามครับเ,เขาเป็นประเทศไทยเนี่ยด้วยสิ่งที่มันเป็นโหราศาสตร์หรือเป็นหมอดูพวกนี้อยู่มานานกว่าอยู่แล้วในขณะที่ศาสตร์จิตวิทยาหรือศาสตร์ทางจิตเวชอะไรเงี้ยครับทางแพทยาศาสตร์แลวก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทีหลังอเพราะฉะนั้นคนจะรู้จักสิ่งแรก มากกว่าสิ่งหลัง<า>สิ่งหลังเนี่ยถ้าถามว่าทุกคนทุกวันนี้รู้จักไหมจิตวิทยาคืออะไรผมว่าไม่ไม,นะไม่เยอะนะสัดส่วนเผยร้อยเปอร์เซ็นอาจจะรู้จักสักย<า>ี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยก็มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่อาจจะรู้จักแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ทุกวันนี้คนก็รู้จักจิตวิทยามากขึ้นรู้จักนักจิตวิทยามากขึ้นแต่ความรู้สึกพร้อมในการจะเข้าไปหาเนี่ยครับอาจจะไม่เยอะเท่าหมอดูมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ยังรู้สึกว่าการจะไปคุยกยันนะจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยเหมือนเหมือนเราจะมีความรู้สึกว่ามันคคคือนนนเดียวกัแหละ แต่บางคน<ๆ>อาจจะใช้เออจิตวิทยามันเป็นวิชาหรือเปล่าอ่าอ,อันนี้ถ้าหมอก็คือจิตแพทย์แล้วก็การจะเคิรนเข้าไปคุยอะเออเราอาจจะบางทีบางทีรวมๆอย่างเงี้ยครับคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการเข้าหาจิตแพทย์นะจิตวิทยาคือป่วยหรือเปล่าอืออือเป็นจิตเวทหรือเปล่าค่ะหรือแบบต้องมีปัญหาหนักแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าการเข้าไปคุยกับจิตแพทย์กับนักจิตวิทยาเนี่ยมันจะมีเหมือนคล้ายๆสิ่งที่เรียกว่ามายาคติเนาะบางทีเราจะเห็นตามละครเมื่อก่อนที่แบบ จะต้องใส่บทจิตแพทย์มาตอนจบที่ตัวร้ายเนี่ยบ้าไปเลยเอเอแล้วก็เข้าหลังคาแดงอะไรเงี้ยที่เขาว่ากัน<อ>ถูกไหมครับ<อ>ก็จะมีภาพว่าจิตแพทย์ทํางานแบบนั้นถ้า<อ>ถามว่าใช่ไหมก็ใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะจริงแล้วงานของจิตแพทย์เนี่ยก็จะมีส่วนของคนปกติด้วยที่อาจจะมีปัญหาการนอนหลับหรือบางทีมีปัญหาความเครียดอย่างเงี้ยครับแล้วจําเป็นต้องพบจิตแพทย์อาจจะมียาบางตัวช่วยให้ใคลายเครียดได้เหมือนกันหรือฝั่งนักจิตวิทยาเองก็ตามก็จะปรากฏในหนังที่แบบหรือตามข่าวที่ว่า โน้มน้าวใจโน้มน้าวใจมีพูดให้เราแบบคอยให้ตามอาจจะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงอะไรเงี้ยฮะ <Yeah. S 2> เออบางทีมันก็ทําให้คนรู้สึกไม่แน่ใจว่าเอ,อการเข้าไปหาจะโอเคไหมแล้วถ้าเปิดเรื่องคุยเนี่ยมันจะแบบทําให้รู้สึกเหมือนมีปัญหาหรือเปล่าผิดปกติไหม <Yeah. S 2> จะถูกเปิดมิติที่มันลึกๆแล้วเราไม่พร้อมจะเปิดหรือเปล่า mm hmm. อีกอย่างนึงก็คือว่านะจิตวิทยากับจิตแพทย์ก็เป็นคนเหมือนเรา <Yeah. S 2> มันคือการเปิดไปคุยเรื่องชีวิตที่เป็นกับคนเท่าๆเ,เรา แต่สมมุติย้อนมาฝั่งหมอดูเนาะผมว่านะครับคำว่าหมอดูในตัวคําเองเนี้ยในตัวคํามันเองเนะคาว่าหมอดูเนี่ยในจิตของเราอะครับมีมีการตีความคําว่าหมอดูอยู่อือยังไงอ่าผมลองถามคุณลีเนาะอ่เราเวลาได้ยินคาว่าหมอดูเนี่ยครับหมอดูสําหรับเราเนี่ยเรามองว่าเป็นยังไงมันเป็นยังไงหมอดูอันนี้ที่ได้ยินบ่อยๆที่ลหมอดูก็คู่กับหมอเดานี่แหละหมอเ อาจจะเป็นหมอเดาก็ได้ก็เดาตรงด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะหมอดูก็คืออืมนิยามไม่ถูกอ,ะอ่ะผมลองนิยามฝั่งผมนาะโดยคำนะครับหมอดูคือผู้ล่วงรู้บางอย่างที่เราไม่รู้อืมผู้ล่วงรู้ในบางอย่างที่เราไม่รู้ใช่ซึ่งอาจจะหมายถึงอนาคตหรืออาจจะหมายถึงพื้นดวงชะตาหรืออาจจะหมายถึงชีวิต ของเราที่ถูกลิขิตไปแล้วเป็นบทละครที่ถูกลิขิตไปแล้ว,วเพราะงั้นหมอดูครับจะทําหน้าที่ในสิ่งที่เรารับรู้นะเหมือนเป็นคนที่สปอยครับเพว่าสปอยคือแอบบอกตอนจบล่วงหน้าแอบบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าเป็นการทํานายเป็นการคาดการเป็นการบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในลําดับถัดไปหรืออธิบายเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ซึ่งอาจจะหมายถึงเเป็นพกกรรมเก่าเราเคยได้ยินไหมฮะเป็นพอกรรมเก่าเราเคยผูก ชะตากับเขามาชาตินี้แล้วอบางคนอาจจะไม่แค่หมอดูแล้วคือบางคนมีศายศาสตร์โผล่เข้ามาด้วยมีเรื่องกรรมเก่ามีเรื่องการทําแก้กรรมอะไรก็ไม่รู้เนาะ no? เพราะงั้นนะครับเขาว่าหมอดูเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเราเข้าไปหาเพราะเขาคงรู้บางอย่างที่เราไม่รู้อและเราอยากให้เขาช่วยเปิดให้หน่อยว่าไอ้ที่เราไม่รู้เนี่ยอะไรขอรู้ล่วงหน้าสันหน่อยเถอะชี้เป้าให้หน่อยเหมือนก็อยากรู้คําตอบอยากรู้คําตอบล่วงหน้าเพราะงั้นจิตเราจะเข้าไปด้วยความเชื่อ อยู่บางอย่างอยู่แล้วครับว่าเขาน่าจะรู้บางสิ่งแหละถูกไหมครับแต่ก็หมอมันก็เป็นคําว่าหมอดูม,อดมีบางคนนะใช่แต่บางคนเขาบอกว่าเออหมอดูคู่หมอเดาดูาสนุกสนุกทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าในจิตใจของคนคนนั้นนะครับไปดูเพราะสนุกจริงๆหรือหรือไปด้วยความเสียใจว่าหมอดูจะต้องรู้ทีนี้ผมเชื่อว,ว่ากลุ่มลูกค้าของหมอดูมีหลายบุคลิก <c oughs> บุคลิกที่ชอบดูสนุกสนุก,นก,นกต่อให้พูด ใช่บ้างไม่ใช่บ้างก็ชังมันสนุกสนุกไม่เก็บมาใส่ใจก็มีกับคนที่อาจจะแบบจิตอ่อนไหวง่ายฟังปับ๊บฉันว่าต้องใช่แน่ๆแล้วไปไประยุติดกับคําตอบที่หมอดูให้ก็มีค่ะ<า>เออเพราะงั้นเรื่องนี้ครับต้องบอกทุกคนว่าคนที่จะเข้าไปดูหมอดูเนาะผมอยากให้รู้จักตัวเองเยอะๆหน่อยว่าว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนดูเอาสนุกหรือเปล่าหรือจริงๆพื้นฐานเราอะ่ะเป็นคนที่มีความอ่อนไหวและ อาจจะมีแนวโน้มในการถูกชี้นําได้ง่ายอทีเนี้ยคาว่าหมอเดามาเลยมีความน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าสมมุติถ้าเกิดทิศทางที่หมอเดาเนาะหรือเรียงหมอดูก็ได้คนนั้นบอกแล้วมันเป็นการชี้บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทําให้เราคล้ายๆไม่อยู่กับปัจจุบันค่ะอ่าหรืออาจจะไปทําอะไรบางอย่างทารทณลาผิดทางแล้วมันทาให้เราแบบคล้ายๆใช้ชีวิตได้ไม่ค่อยดีพวกเนี้ยก็จะเป็นภัยกับเรามากกว่าอื จริงๆแล้วหมอดูครับจะเป็นเหมือนที่ปรึกษาปัญหาชีวิตแหละค่ะในคนแบบสาหรับคนยุคเก,ก่าๆที่แบบเวลาไปหาหมอดูนะปกติเวลาคนชีวิตดีๆอาจจะไม่ค่อยไปดูหมอแต่เรามักจะไปดูหมอดูตอนที่ชีวิตไม่ค่อยดีใช่เพราะเพราะเราอยากรู้ว่าความไม่ดีนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่และมันจะหมดลงได้ด้วยวิธีอะไระเหมือนก็ว่าเราต้องการหาทางออกอะ่ะ ใช่ครับแล้วก็โดยการที่เราไปหาคนคนหนึ่งที่คิดว่าใช่เขาหน้าจะที่หน้าจะต่อเราได้มีแสงสว่างขึ้นมาใช่เพราะว่าเวลาคนอยู่ในความมืดมิดนะครับเขาต้องการหาแสงสว่างเสมอเขาเลยรู้สึกว่าหมอดูนี่แหละน่าจะเป็นคนที่สามารถเบิกเนตในเขาได้ค่ะอ่าอาจจะบอกว่าชะตาเป็นอย่างนี้นะหรืออาจจะบอกว่าอ่ามันจะชิ้นสุดตรงนี้นะหรือเช่นเราจะได้ยินประจาว่าดวงความรักเงี้ยเขาจะกลับมาไหมเขามีคนอื่นหรือเปล่าเออคนไหนดีระหว่างสองคนนี้พื้นดวงเป็นยังไงอืเป็นไงครับ จิตจิตของเรามีความกังวลสับสนอยู่แล้วเราอยากให้ใครสักคนมาช่วยฟันธงห้่น่อยว่าอันนี้นะอืมถูกไหมฮะแต่สิ่งที่น่าห่วงเป็นอย่างนี้ครับเอ,อผมมองจากฝั่งนั้นจิตวิทยาเนาะการดูหมอดูอครับมันเป็นการเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มีอํานาจอยู่นอกตัวเรากําหนดเราอยู่อืเราเชื่อเรื่องอํานาจนอกตัวที่กําหนดเราอยู่แต่ในฝั่งจิตวิทยาครับเราจะไม่มีการทํานายแบบนั้น เราเราจะดูจากพื้นฐานความเป็นจริงตามเรื่องราวของชีวิตเขาตามพื้นฐานบุคลิกเขาค่ะแล้วสิ่งนี้จะสามารถพอจะทำนายได้ว่าคนที่มีบุคลิกอย่างเนี้ยอาจจะมีแนวโน้มไปทางไหนซึ่งมันเป็นเรื่องวิชาการอย่างเงี้ยครัเป็นทางสติหรือทางอะไรก็ตามที่มันมีสิ่งที่มันจับต้องได้เรื่องนี้เราจะเชื่อเรื่องอำนาจในตัวมากกว่าว่าชีวิตจะดีหรือไม่ดีบางครั้งมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีสติ และรู้จักตัวเองและรู้จักชีวิตนี้มากน้อยแค่ไหน <S 1> <S 1> อ,อยิ่งรู้จักตัวเองมากการกําหนดทิศทางให้ตัวเองชอบก็ยิ่งได้มากค่ะยิ่งรู้จักโลกใบนี้มากยิ่งเห็นทางเลือกมากเรายิ่งรู้ว่าเรามีช่องให้เราลงหลายช่องเลยและเรามีสิทธิ์จะเลือกได้ว่าช่องไหนเหมาะก,กับเรา,เราแล้วมีความสุขค่ะพวกนี้เป็นเรื่องอํานาจข้างในตัวเพราะงั้นสิ่งที่มันอาจจะสวนทางกันร,ระหว่างหมอดูกับนักจิตวิทยาก็คือว่าหมอดูบางครั้งนะครับจะ จะให้น้ำหนักกับเรื่องการพูดถึงอำนาจนอกตัวสิ่งที่ถูกลิขิตสิ่งที่เป็นดวงดาวสิ่งที่อาจจะหมายถึงไพ่หรืออะไรก็ตามเนาะซึ่งต้องบอกว่าในการเป็นหมอดูเนี่ยก็จะมีแยกเป็นสองแบบอีกแบบที่สุดท้ายหมอดูจะย้อนกลับมาว่าสุดท้ายคุณต้องเป็นคนเลือกเองว่า <Ha. S 2> ชีวิตคุณจะเอาอย่างไร mm hmm. จะให้ดวงชะตานําคุณไปอย่างนี้ก็ได้หรือคุณจะเป็นผู้ขีดดวงชะตาของคุณใหม่ก็ได้แล้วแต่คุณเลือกอ mm hmm. แต่หมอดูบางคนก็จะบอกว่าชีวิตคุณเป็นอย่างนี้แหละ <laughs> ไปทางนี้นะ mm hmm. ก็ชี้นําไปเลย ทีนี้ถ้าเป็นคนจิตใจอ่อนไหวก็จะถูกชี้นําคล้อยตามไปแล้วก็ลงอไปเลย<า>อย่างเงี้ยครับคืออันนี้ต้องบอกว่าในในาศาสตร์ของการวิชาชีพนี้เนาะหมอดูเลยอะไรเงี้ยคือมีมีความเป็นวิชาชีพของเขาอะาเราไม่ได้ไม่ได้ไปโจมตีหรือว่า,อ,าอะไรไไนะมไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้แ<า><า>ค่บอกว่าที่คนเราเลือกที่จะไปดูหมอดูมากกว่าเนี่ยมันมันอาจจะเป็นด้วยเรื่องของความเชื่อเรื่องของความรู้สึกว่าเออไปหาตรงจุดนี้แล้วอ่าหนึ่งก็ น่าจะเข้าหาง่ายกว่าด้วยหรือเปล่าด้วยแหละเพราะว่ามีอยู่ทุกยมย่ามีทุกศาสตร์นะคะหลายแบบแล้วใครๆก็ไปดูกันนะครับใครๆก็ไปดูกันคนที่ไม่ป่วยก็ไปดูกันขนาดว่าบางคนที่ราคาแพงๆเรายังเสียงเงินยอมที่จะไปดูเลยใช่ครับบางทีได้คําตอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะออหรือว่าแม้ทั่งคนที่อาจจะคิดราคาไม่แพงแต่ว่าเรารู้สึกว่าก็ไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นได้อะไรเลยก็มันก็จะขึ้นอยู่กับที่เราเวลาไปดูแล้วเราจะเป็นคน ตัดสินตัดสินใจยังไงจะเชื่อไหมอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่แต่มันก็จะคนละแบบกับนักจิตวิทยานักจิตวิทยาใช่ครับนักจิตวิทยาจะพยายามให้เรากลับมารู้จักตัวเองให้มากที่สุดอยู่กับความเป็นจริงอ่ะใช่แล้วเป็นผู้เลือกเองเป็นผู้รับผิดชอบเองออยู่กับสิ่งที่เรารูอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้อยากให้เราไม่อยากเลือกเองเราไม่รู้เราก็เลยนักจิตวิทยาตอบไปนเอ้จริงจริง ทำสองอาชีพนี้ก็ได้นะของเอิญน,นะ,ผะผมล่ะฮะผมไม่ได้ฮะเดี๋ยวมันมันขัดแย้งทาจงจริยบัณฑ์ผมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตอบเดี๋ยวเปิดไพ่ให้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ผมไม่ดูนะคือผมก็แบบบางทีก็มีดูบ้างสนุกสนุกอะไรเงี้ยฮะแต่จะเป็นคนที่รู้ตัวเองว่าจะระวังในการดูเพราะ,ะมันทําให้เราคล้ายๆไม่ได้ไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ไม่มีสติกับการเลือกในปัจจุบันผมจะเป็นคนที่มองว่าถ้าคนเรารู้จักตัวเองมากเท่าไหร่อ่ะครับการปรุงชีวิตการเลือกเส้นทางชีวิต มันอาจจะให้คล้ายทให้เราได้ชีวิตที่ชอบมากขึ้นเท่านั้นแหละอืมอืมแต่ทีนี้ผมก็ไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยศาสตร์หมอดูไม่ดีเนาะแต่เพียงแค่ว่ามันมีคนที่รู้และเข้าถึงศาสตร์ด้านนี้จริงๆอยู่ค่ะอาจจะเป็นจํานวนหนึ่งแต่คนที่อาจจะไม่ได้มีความเข้าใจในศาสตร์โหราศาสตร์ที่แท้จริงอและอาจจะกลายเป็นหมอเดาไปเนี่ยครับแต่ในอุปโลกฐานะหมอดูก็มีอยู่มากใช่และบางครั้งก็เป็นมิจฉาชีพก็มีเนาะที่จะดึงเข้าไปเรื่องเกี่ยวกับศรัทธา เดิเข้าไปเข้ารัฐทิบบางอย่างหรือบางทีก็เป็นสายมูที่ต้องแบบจ่ายเงินแสนนะหรือจ่ายเท่าไหร่นะเพื่อบูชาสิ่งนี้<ะ>แล้วเอาสิ่งนี้ไปอย่างเงี้ยครับนั่นหมายความว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องรู้เท่าทัน<ะ>ว่า,า,าศาสตร์ศาสตร์โหราศาสตร์เนี่ยครับจริงๆก็เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่มีอยู่จริงและส,สามารถสร้างคุณค่าทางใจหรือสร้างความเป็นที่ยึดเหนี่ยวอะที่ยึดเหนี่ยวทางใจให้คนได้จริงๆค่ะอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันยังไงและอยู่ในสัดส่วนเท่าไหร่ กับชีวิตตัวเองะครับเพราะงั้นต่อให้มีเรื่องเกี่ยวกับมมเตลูบูชาหรือดูหมอดูแล้วแต่เนาะเราต้องจัดมันให้อยู่ในสัดส่วนที่ไม่ให้ทั้งหมดเนี้ยชี้นำชีวิตเรามากเกินไปแต่มันควรจะต้องมีสัดส่วนของสิ่งที่เรารู้จักตัวเองและเลือกที่จะนำชีวิตตัวเองด้วยตัวเองด้วยแต่ว่ามันมันบางทีมันก็ไปอยู่ในความรู้สึกที่มันรู้สึกว่าเราเวลามีปัญหา,าก็จะเดินเข้าหาละแล้วก็รู้สึกว่าเออบางทีก็ได้คาตอบ แต่บางทีมันก็เป็นคําตอบที่เป็นเรื่องของอนาคตที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือจะแก้ไขยังไงครับดผมจะลองเล่าเรื่องเรื่องแคสซี่ผมเจอให้ฟังเนาะครับเป็นแคสซี่มาปรึกษาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไปดูหมอดูมาอเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายที่เขากําลังคบอยู่อะไรเงี้ยครับก็คือบอกว่าช่วงนี้ผู้ชายเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูหมอดูหมอดูบอกว่าคนนี้แหละคู่แท้เดี๋ยวกลับมาอ่าแล้วก็เขาก็แบบ จริงๆร,รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แปลกๆไปสักพักแล้วแต่พอหมอดูฟันธงนี้ปับ๊บเขาก็รู้สึกว่าเออเสียดายหมอดูอุตส่าห์พูดว่าเป็นคู่แท้งั้นงั้นฉันยังแบบประคองไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆเอาตอนนั้นคือรู้สึกแล้วผู้ชายไม่เหมือนเดิมซ<อ>เซนสนมันออกมาแล้วมันชัดเจนอย่างเงี้ยครับผู้ชายก็ตีตัวออกห่างหายไปอะไรเงีนะ้ยเนาะผมก็ฟังๆแล้วก็ประเมินประเมินจากวิธีการที่เขาเจอกันเขาเจอในกันในอินเทอร์เน็ตแอปหาคู่ เออแล้วเป็นเป็นผู้ชายต่างชาติที่เข้ามาอยู่ที่ไทยอะไรเงี้ยครับเออแล้วมันกลายเป็นว่าผู้ชายคนเนี้ยก็หน้าตาดีการงานดีอแต่ดูเป็นคนที่ไม่ได้เหมือนมามองหาภรรยาไม่ได้มามองหาการปักหลักที่ไทยแต่เหมือนเขารู้จักผู้หญิงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับส่วนผู้หญิงภูภาตีท่านนี้เป็นคนที่คล้ายๆขาดขาดความรักมานานขาดแฟนด้วย พอเจอสักคนที่เข้ามาแล้วเหมือนแรไอเทมคาว่าแรไอเทมคือเหมือนกับสิ่งที่หาได้ยาก<ะ>ว่าจะมีคนคนนี้ปรากฏตัวขึ้นในชีวิตก็เลยพยายามจะไขว่คว้าไว้มันคือพรมได้คิดใช่ครับมผมก็เลยฟังแล้วก็วันนั้นจบด้วยการที่บอกว่าเท่าที่ผมฟังเนี่ยเหมือนคาแรคเตอร์ผู้ชายคนเนี้ยดูทรงแล้วทิศทางของชีวิตเขาอะไม่น่าจะปากหลักกับเรานะเพราะเพราะฟังจากสตอรี่ของเขาหรือเรื่องราวในชีวิตเขาหรือว่าแม้กระทั่งการที่เขามาไทยกับพฤติกรรมเขาเนี่ย มันดูไม่ได้ชี้ว่าเขากําลังจะปักหลักหรือจะสร้างครอบครัวกับใครอ้าวคุณตอบคนละคําตอบกับหมอดูเลยนะใช่ครับคนละคําตอบเลยแต่ผมก็บอกเขาว่าเรื่องนี้ผมไม่รู้หรอกเพราะว่าสุดท้ายหลักฐานมันยังไม่ปรากฏแต่แค่เป็นการคาดการจากพฤติกรรมจากพฤติการ,รจากพื้นแบ็คกราวของผู้ชายคนนี้อืว่าดูทรงแล้วมันไม่น่าจะเป็นคนที่กําลังจะปักหลักกับชีวิตนะอแต่ผมก็บอกว่างั้นเอาเป็นว่าวันนี้ผมคงบอกได้รแค่ว่าลองดูไปก่อนแล้วกัน เออแล้วก็อาจจะแบบมีอะไรที่ถ้าเกิดได้ติดต่อกับผู้ชายก็ลองค่อยๆค,คุยเพื่อจะได้เข้าใจเขามากขึ้นเ <Yeah. S 1> นาะก็ก็ยกย้ยายกันไปสุดท้ายผ่านมาประมาณตั้งครึ่งครึ่งเดือนมัน้งประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ครับออลูกค้าของท่านนี้ก็ติดต่อกลับมาบอกว่าเออผู้ชายคนเนี้ยเขานอกใจมีคนอื่นไปนานแล้วแล้วเขาไม่รู้ oh. อ,อ๋อแล้วแล้วก็เหมือนกับสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็แค่หลอกมามีอะไรกับเขา mm hmm. เอะอืมอืมทีนี้ประเด็นคือ ถ้าหมอดูบอกว่าคนนี้คือคู่แท้ค่ะทีนี้คาว่าคู่แท้เนี่ยถ้าพูดแบบในเชิงแบบเสียดสีนิดนึงเนาะคู่แท้คือคู่เวรคู่กรรมแท้ๆเลยหรือเปล่าเป็นคู่ที่มาเพื่อแบบทําลายเราแท้ๆเลยหรือเปล่าอทีเนี้ยสิ่งที่ต้องย้อนกลับไปในวงจิตวิทยาก็คือว่าทุกคนในชีวิตตอนนี้ครับมองหาความพอใจในชีวิตทท้งนั้นแหละอย่างุภาพมตีท่านเนี้ยเขามองหาจุดที่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกถูกลักและฉันรู้สึกมั่นคงกับความรักนั่นคือสิ่งที่เขาลังหาเขากำลังหา และถ้าเขาได้สิ่งนั้นเขาจะรู้สึกว่าชีวิตมันน่าอยู่ชีวิตมันน่าพอใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคู่แท้ที่หมอโดพูดออื응แล้วเข้ามาทําให้เขาระแวงแล้วเขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้จะเชื่อใจได้ไหมเนี่ยเขาจะค้นพบความสุขในการมีชีวิตคู่ได้ยังไงออืถูกไหมครับนั่นมันจะเป็นคู่แท้ได้ยังไงอใช่ตือต่อให้เป็นคู่แท้แต่คุณต้องใช้ชีวิตด้วยความบาดระแวงไปทั้งชีวิตว่าสุดท้ายคนคนนี้จะไปมีนอกใจอีกไหมคุณจะอยู่กับชีวิตยังไงเนี่ย แล้วจะยังไงจะเอาไหมจะยังอยากได้อ,อยู่ไหมเออเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่หมอดูเขาดูให้ว่าเป็นคู่แท้เนี่ยผมคงอาจจะไม่ก้าวล่วงนะเพราะผมไม่รู้ว่าเขาดูจากพื้นฐานอะไรดูจากศาสตร์ไหนหรือเป็นเทคนิคอะไรผมไม่ตอบไม่ได้อาจจะเป็นคู่ในอนาคตที่ผู้ชายกลับตัวก็ได้ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นผู้ชายแบบสำนึกแล้วก็กลับมาคบกับคนนี้ก็ได้แต่ทีนี้ประเด็นคือปัจจุบันมันยังไม่เกิดขึ้นไงเราเลยทําให้ทําได้แค่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันนะครับค่ะ ถ้าวันนี้ผู้ชายคนนี้ไม่ดีพอจะอยู่ในความสัมพันธ์กับเราเราแค่อย่าพาตัวเองไปผูกกับเขาอะไม่งั้นมันก็เหมือนตัวเราผูกกับอนาคตผูกกับนรกลวงหน้าอืโดยที่ไม่จําเป็นเอาไว้ถ้าเกิดเขาปรับตัวเขาเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วค่อยว่ากันแต่ถ้าวันนี้เขาไม่ใช่อย่าเพิ่งเอาตัวเองไปผูกอะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นความทุกข์ระยะยาวอืและสมมติถ้าเกิดหมอดูๆไม่ตรงเป็นความเสี่ยงเนาะเกิดเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เอาว่าเออร์เรอร์คืออาจจะแบบไม่ไม่ตรงตามจริง ก็กลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยเอาใจไปผูกและเฝ้ารอกับสิ่งที่ไม่มีอนาคตอยู่แล้วอะฮะค่ะ<า>แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรอะเราอาจจะตัดทุกคนทิ้งตัดผู้ชายทุกคนที่เข้ามาจีบเราเพราะเราเชื่อว่าฝรั่งคนนี้คือคู่แท้เรายอมตัดทุกสิ่งเพราะที่เหลือที่เหลือเราเชื่อว่าคือคู่คู่เทียมแล้วรอคอยแล้วรอคนนี้ปรากฏทั้งชีวิตไม่ใช่รอไปแล้วไม่เจออะไรเลยนี่คือความเสี่ยงครับของการที่เราปล่อยให้เ,ออเรียกว่า ความเชื่อบางอย่างที่เราเชื่อว่าแบบมันถูกลิขิตแล้วมันนําเราไปอพอมันนําเราไปปั๊บเราเลยหาความสุขในปัจจุบันไม่เจอเพราะเราเอาความสุขเราไปเดิมพันกับอนาคตะวันนี้ฉันทุกไปก่อนได้แต่ฉันเชื่อว่าอนาคตฉันเจอความสุขแต่บางทีมันอาจจะไม่เจอความสุขก็ได้นะการจะมีความสุขบางครั้งมันต้องวันเนี้ยอืมมันเลยกลายเป็นว่าให้ให้ดูในณปัจจุบันใช่ครับใช่นัรนจริงแล้วผมเจอเคสอย่างนี้เยอะมากที่ที่แบบดูหมอดูนู่นดูนี่มาสุดท้ายก็ต้องกลับมาหานังจิตนะครับเพราะว่า เขารู้สึกว่าหมอดูแต่ละคนก็มีความเห็นไม่เหมือนกันอหรือบางทีอาจจะความเห็นเหมือนกันบอกปลายทางได้แต่จะจัดการใจวันนี้ยังไงออืเขาหาไม่เจอบางครั้งก็ต้องมาคุยกับนักจิตวิทยาเหมือนกันว่าแล้ววันนี้จะจัดการใจยังไงคือคือเราต้องการณเวลาตอน <ณะ S 1> น,นี้ใช่ใช่เพราะอย่างอย่างที่อย่างของที่เคยดูอย่างเงี้ยมันก็ดูมาหลากหลายรูปแบบนะหลายศาสตร์มากนะคะ ทั้งลายมือไพ่ยิปซีไพ่ออรค์คิลนู่นนะี่น่ะว่ากันไปนะอันนั้นก็เป็นศาสตร์ของเขานะเราไม่ได้บอกบว่าเออมันแต่แค่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นจังหวะของเราหรือเปล่าคำทานายที่มันอาจจะแบบเราเดินไปแล้วเจอกับคําทํานายที่ตรงกับที่เขาพูดหรือเงี้ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเลยอันนี้จําได้แม่นเลยว่าไปเปิดเปิดไพ่อันหนึง่งแล้วไพ่ขึ้นมามันมีแต่ ความทุกข์ระทมทุกอย่างแบบมันเป็นไพ่ที่แบบทุกอย่างไม่มีทางออกอะไรเลยมันมืดสนิทเลยอืมขมุกขมัวดูแล้วก็แบบเฮ้ยเครียดหนักกว่าเดิม,อ,มอีกค,อคือเราเครียดไปอยู่แล้วเพื่อเพื่อต้องการแบรบเอ๊ะจะมีทางออกอยังไงหรืออะไรอย่างที่คุณเอิญบอกว่าตอนแรกว่าเราก็จะแบบชีวิตต,ต้องการหาทางออกอ่ะเออแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ไปดูแลปุ๊บไม่มีทางออกเว้ยแล้วก็แบบว่าหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกแล้วคือแทนที่ ดูแล้วหัวจะโลง่งไม่เลยไม่เลยเอากลับมาคิดต่อกลับมาเครียดหนักกว่าเดิมอีกว่าชีวิตท่านถูกล็อกด้วยโชคชะตาแล้วอย่างเงี้ยเออแล้วทาไมทําไมถึงต้องแบบเอ๊ะแย่กว่าเดิมเพราะเราเคยดูก่อนหน้าเนี้อุย้ยไพ่ดีทุกอย่างเลยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออแฮปปี้ happy, เรามีพลังแต่พออันนี้ปุ๊บโอ้โหดาวดิ่งแล้วรู้สึกว่าเอยไม่ไหววะแสดงว่าเราอาจจะไม่ไม่เหมาะกับการจะดูในลักษณะแบบนี้หรือเปล่า,รลาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดพอเวลาเรามาเจอกับความจริงอ่ะโอเคมันอาจจะมีบ้างที่ตรงเพราะว่า ในทุกๆคาทานายมักจะมีบอกว่าเออมันมันต้องเหนื่อยนะมันต้องลําบากนะมันก็เป็นเบสิกพื้นฐานเราอาจจะเผลอเล่าอะไรให้เขาฟังไปก่อนหนะ้าก็เป็นไปนได้ที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะใช่ครับแล้วเขาก็แค่ตอบสนองมาตรงกับสิ่งที่เราพูดใช่แล้วก็เฮ้ยใช่ว่าผมออผมยังเคยถูกทักเลยว่าในในในเซสชันที่คุยเนาะ,ะก็ถามผมเป็นหมอดูหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าผมเหมือนพูดแล้วรู้จักเขาไปหมดแล้วก็เหมือนเหมือนพูดที่เขาเล่าเนี่ยแล้วผมแบบพูดทานายบางอย่าง ลวงหน้า,าแล้วเป็นอย่างนั้นตามจริงเลยก็มีครับก็บอกคุณเป็นหมอดูหรอเป่าผมบอกไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่หมอดู <laughs> ทุกอย่างอธิบายได้หมดในเชิงจิตวิทยาอย่างี้ครในในใน,ในสิ่งที่ปรากฏตรงหน้านะอย่างนั้นนะครับออหรือว่าบางเรื่องที่เราได้ยินมามันก็เป็นเรื่องในอนาคตซึ่งมันแบบมันต้องรอว่าคําตอบที่เราไปดูมากับหมอดูคนเนี้ยมันจริงหรือไม่จริงนะ,ะใช่ครับหรือบางอย่างเราอาจจะคล้ายๆเราเคยเปิดนั้นไหมฮะพวกหนังสือดวง แล้วเขาจะเขียนเป็นย่อหน้าย่อหน้ายาวๆว<ช>่าชีวิตจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เออก็ตรงก็แม่บางทีมผมอ่านทุกราศีเลยนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยทุกราศีที่เราอ่านอ่ะตรงกับเราหมดเลย <laughs> ไม่เห็นมีความจำเพาะเลยเพราะว่าบางครั้งอะฮะประสบการชีวิตคนเรามันกว้างขวางมากเราอยู่กันมาหลายสิบป,ปีเนาะไปโยคพวกเนี้ยมันต้องตรงกับบางอย่างในใจเราบ้างแหละมันถึงมีความรู้สึกเกิดการเชื่อมโยงว่าเฮ้ยประโยคนี้ตรงกับฉันอย่างเงี้ยครับ คือที่คุยกันในเรื่องนี้ก็ไม่ได้อยากให้แบบว่าโอ้โหไปไปงมงายาจนเราต้องแบบเสียหน้าที่การงานเสียเงินจนแบบโอ้โหมัน<ช>เสียวความเป็นตัวตนอ่ะใช่ใช่ชีวิตเราไม่ควรที่จะต้องไปผูกกับการการดูหมอดูอย่างเดียวอ่ะอเรามีอย่างอื่นเพราะว่าอันนี้คือเป็นเป็นประโยคที่ผู้ใหญ่พูดให้ฟังนะฮะเพราะว่าพอดี เพิ่งทํางานใหญ่ๆสําเร็จไป2งงานนะคะเรารู้สึกเหมือนแบบโอ้โหโล,งล่งเราก็คุยกันเล่นๆนะคะคุณผู้ฟังกับผู้ใหญ่ท่านนี้บอกว่าโอ้โหเนี่ยพอหลังจาก2งงานนี้เสร็จนะต้องไปทําบุญตเติมบุญบเพิ่มและรู้สึกว่าโอ้โหเราใช้แต้มบุญไปเยอะมากนะคะแล้วก็อ่ะบวกกับคําทํานายที่บอกว่าเฮ้ยมันกว่าจะสาเร็จมันเหนื่อยนะหรืออะไรมันมันก็ใช่แหละเพราะว่างานทุกงานอ่ะมันไม่ได้ราบรื่นอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติพอผู้ใหญ่ได้ฟังเขาถึงกับแบบ เฮ้ยถึงขนาดว่าเราต้องแบบไปทําบุญเลยหรอไปทำบุญเลยเหอรเเหอ <c oughs> <laughs> เพิ่มเพิ่มบุญให้ตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าทํางานนี้ต้องใช้แต้มบุญขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะก็เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะมันก็เป็นความเชื่อนะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวเราเนี่ยก็ได้ทําให้มันเกิดชิ้นงานแล้วก็ <c oughs> รประสบความสําเร็จได้ผ่านงานนั้นมาได้ไม่ใช่แบบเรื่องหนงดวงอย่างเดียวเออแต่ต้องบอกว่าถ้าบางคนเชื่อนะก็จะบอกว่าตัวเราส่วนหนึ่ง การอานวยความสะดวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ส่วนหนึ่งโอ้แต่ว่าก็มี <c oughs> มีบ้างถ้าถ้าการทําบุญน,นั้นเนาะค่ะ <c oughs> เอ,อ่อทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นความอิ่มเอมใจที่ได้ทำ <c oughs> เนาะแล้วก็เอ,อ่อมันอาจจะทําให้เรารู้สึกมีขวัญกำลังใจ <c oughs> ก็ทําไปเถอะแต่สําคัญบนพื้นฐานที่ว่าการทําบุญน,นั้นไม่ได้เบียดเบียนตัวเองอ <c oughs> ผมมองว่าการทําบุญน,นะครับไม่ว่าจะทําบุญเพื่ออานวยความสะดวก ให้ตัวเองได้มีโชคลาภหรือทําบุญเพราะอยากทําบุญจริงๆถ้าสิ่งนั้นก่อให้เกิดความเจริญงอกงามจากคนที่ได้รับสิ่งที่เราเอื้อเฟื้อครับมันดีแค่นั้นแหละไม่ว่าจะทําเพื่อตัวเราหรือทาเพื่อใครแต่ถ้าเกิดเราทําเยอะไปต้องไปกู้หนี้ยืมสินธมาทําบุญไว้หวังว่านี่แหละคือการซื้อบัตรผ่านของโชคชะตาผมว่าอันนี้เริ่มอาจจะไม่ใช่ทางแล้ว นั่นนะสิแล้วก็มันก็จะมีพวกมิจฉาชีพเนี่ยที่มาแอบแฝงในในเรื่องของความเชื่อเรื่องของความทุกข์ของคนน่ะที่เขากําลังแบบต้องการหาคาตอบยิ่งจมทุกข์กว่าเดิมเพราะงั้นอะไรก็ตามที่เราทําแล้วจมกว่าเดิมแสดงว่าไม่ใช่ทางแล้วหานักจิตแล้วจมกว่าเดิมก็อาจจะไม่ใช่ทางหาหมอดูแล้วจมกว่าเดิมก็จะไม่ใช่เหมือนกันค่ะบางทีชีวิตเราก็ลิขิตตัวเองนะมันไม่ได้บอกว่าทุกอย่างจะ ถูกลิขิตมาแล้วตัวเราไม่ต้องทําอะไรเลยโอ้ยถ้าอย่างนี้นอนสบายๆแล้วมีเงินก็ดีดีใช่ไหมมันไม่งั้นคงไม่ต้องมานั่งทํางานหาเงินลําบากกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากให้คุณผู้ฟังไปฝากชีวิตไว้กับการดูดวงที่เรารู้สึกว่าในในบางมุมอ่ะมันมาในแนวมิจฉาชีพใช่ครับมาฉกฉวยโอกาสในความเชื่อในความทุกข์ของคนแล้วสูบเลือดสูบเนื้อเราไปอ่ะแบบนั้นอ่ะเออเราก็ทุกข์อยู่แล้วอ่ะก็ต้องระวังเยอะๆนะคะ มันก็มีพวกแบบเดี๋ยวนี้เยอะนะไม่ชาชีพครับใช่มันห้าสิบห้าสิบอยู่แล้วแหละเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะคะอันไหนดีเราก็เออให้มันเป็นแรงพลังแต่ถ้าไหนไม่ดีก็เออก็แค่ระวังไว้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจนหูฉันทําอะไรหรือการที่บอกว่าคุณจะมีโชคนอนรอเลยทีนี้เพื่อจะถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ก่อสุดท้ายอยากเชิญชวนครับว่า การพบนันวิจยบกันปรึกษาเนาะไม่ใช่ว่าเราต้องเจ็บป่วยาบางครั้งมันเป็นการให้ายๆมาทําความเข้าใจชีวิต มาแลกเปลี่ยนมุมมองบางอย่างเพื่อให้ใหเราคล้ายมีวัตถุดิบสําคัญในการช,ชีวิตให้มีความสุขค่ะครับบางทีการคุยมันเป็นทั้งการค้นหาตัวเองให้เจอการพัฒนาตัวเองหรือแม้กระทั่งการพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เคยถูกจัดระเบียบในใจิตใจเราก็ได้เป็นประโยชน์เท่านั้นแหละครับยังไงก็อยากลองให้มาเปิดประสบการณ์กันมไม่ใช่แค่พบหมาดูเนาะมาลองพบนักจิตวิทยาการปรึกษาสักท่านหนึ่งอะไรเงี้ยครับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยการคุยคนนี้ทําให้เรารู้สึกเหมือนได้วัตถุดิบสําคัญในชีวิตค่ะแล้วบางทีพวกนี้เราอาจจะรู้สึกว่าาาาเ้้บงงครรัอจจะ มาทางนี้อาจจะเหมาะกับเรามากกว่าก็ได้อ,อยากให้เราเปิดใจครับซึ่งเดี๋ยวนะจิตวิทยาเขาก็จะไปจัดการชีวิตของเขาต่ออีกทีหนึ่ง <c oughs> <laughs> ด้วยการตีกลองเนดน <c oughs> ตรี <c oughs> บำบัดต,ตัวเองมีกล <c oughs> องที่ออฟฟิศโอเควันนี้ขอบคุณคุณเอิญคะ่ะค <c oughs> สวัสดีคะ่ะทางเลือกนะคะแล้วแต่เลยเอาที่สบายใจนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะคุณผู้ฟังครพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ This Thai Podcast is PBS พฤติกรรมใดที่ทำให้คนมีเสน่ห์ต่อผู้อื่นตามคำบอกกล่าวของรองศาสตราจารย์สุนีสินทุเดชะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิภาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับ ทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนน่ารักในสายตาของคนอื่นนะคะดึงดูดคนอื่นได้ด้วยสเสน่ห์นะคะซึ่งจันวิพาชอบมากเลยท่านอาจารย์ของจันวิพาในท่านให้ไว้นะคะท่านอาจารย์สุนีสินธุเดชาพเราคงรู้จักนะคะ,คะท่านอาจารย์แม่เนี่ยท่านบอกไปไหนก็ตามเนี่ยเ,เราต้องมาต้องตาวาจาจับใจภายในยอดเยี่ยมฟังดูง่ายสั้นๆเนาะแต่ก็ไม่ง่ายนะที่จะทำอะ,ะ้ามาต้องตาเนี่ยนะคะ คนมองมาปั๊บเนี่ย first impression อของการที่มองเห็นเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกเป็นคนที่ดูให้ความสดใสร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะให้เกียรติคนอื่นสง่างามวางตัวเหมาะสมแต่งกายถูกกาลเทศะภาษากายดีมารยาทงามผู้ชายก็ได้คะ่ะนะคะลักษณะของการอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรเงี้ยมาดูวาจาจับใจตามองเห็นและเอ่ยปากพูด บางคนนี่พอพูดปั๊บเอาไปเก็บเลยอยตางตนี้นะคะฟังไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะวาจาจับใจนี่ก็คืออะไรคนมักจะคิดว่าต้องพูดเพราะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอย่างแรกฟังตั้งแต่ต้นจนจบก,ก่อนจะพูดอะไรต้องฟังก่อนเก็บข้อมูลก่อน ฟังตั้งแต่ต้นจนจบก่อนว่าเขาพูดอะไรเขามีทัศนคติอะไรหรือเขาต้องการอะไรเสร็จแล้วเราจึงจะบอกว่าพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูด <c oughs> ได้หอกไหมคะมัน <c oughs> ต่างกันนะไพเราะให้เกียรติไม่สอดแทรกไม่ยกตนข่มท่านไม่สออเสียดไม่แดกดันไม่ประชดไม่ทําร้ายใครคําพูดที่ออกมานะคะและยังบวกกับการพูดที่มีอารมณ์ขันและศิลปะในการพูด สุดยอดไหมล่ะทีนี้มาดูภายในยอดเยี่ยมต้องเป็นคนมีน้ำใจคะ่ะเอื้ออาทรเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเป็นคนกระตันยูยกย่องคนอื่นมีสติควบคุมอารมณ์ได้ดีให้อภยัยและไม่อิจฉาริษยาใครแต่ถามว่าคนที่มีทั้งหมดทั้งสามอย่างนี้ใช่ไหมคะเราบอกเทวดาแล้วล่ะไม่ใช่คนแต่อาจารย์วิภาเจอคนแบบนี้มาแล้วคะ่ะนะคะเพราะนั้น <ยา S 1> จะบอกได้ว่ามันทำได้แล้วก็ฝึกได้ด้วย This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.